ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับจิตรินแหมสวนกันเลยพี่รู้ว่าคุณผู้ฟังกำลังรออยู่นะคะแล้วก็วันนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องที่คิดว่าหลายคนคงตั้งใจฟังค่ะหลายคนนี่หมายมั่นปั้นมือเพราะว่าแฟนๆรายการเรานี่สายผีเยอะนะคะครับผมพอบอกว่าจะเล่าเรื่องผีทีไรนี่โอ้โหแหมกระดีกระดาวันนี้ค่ะชื่อเรื่องก็ผีเลยนะคะครับผมเรื่องผีนี่เป็นหนึ่งในเรื่องสั้นจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชค่ะต้องบอกว่าเป็นรวมเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายสูงจริงๆนะคะแต่ละเรื่องนี่โหแทบจะไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องคนละอารมณ์คนละแนวกันเลยจากตอนที่แล้วไปเยรูซาเล็มใช่ไหมคะครับผมไปเมืองอาริมาทายอิสราเอลครับวันนี้กลับมาที่อยุธยาค่ะจะพาไปที่บางปะอินไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดโบราณนะคะเรื่องผีก็ต้องเกี่ยวกับพระเนาะคู่กันยังไงก็ไม่รู้ผีกับพระเพราะว่าใกล้เคียงกันมั้งครับในหลายๆคนน่าจะคิดว่าในวัดก็ต้องมีศพแล้วก็ศพก็ต้องไปโยงกับผีอะไรอย่างงี้มั้งครับความตายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ผีมีความก้าวหน้านะคะวันนั้นดูข่าวพระถูกผีเข้าค่ะ ดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะโอ้โหแอดวานมากแสดงว่าฤทธานุภาพนี่แกร่งกล้าเหลือเกินอย่ากระนั้นเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยสำหรับเรื่องผีในช่วงแรกและหลังจากนั้นจะต่อกันด้วยบ้านนอกเข้ากรุงค่ะใครเคยเป็นบ้านนอกเข้ากรุงมาก่อนลองฟังดูนะคะว่าจะเหมือนกับการเข้ากรุงครั้งแรกของคุณหรือไม่เอาละไปกันเลยค่ะเรื่องผีเรื่องนี้เล่าถึงวัดแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวัดกุฏิวัดกุฏิเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ใต้บางปะอินลงมาหน่อยหนึ่งหากใครเดินทางขึ้นล่องจากกรุงเทพถึงอยุธยาโดยทางน้ำก็อาจไม่สังเกตเห็นวัดนี้เพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ข้างในต้องเข้าคลองแยกจากลำน้ำเข้าไปจึงจะถึงวัดกุฏิเป็นวัดโบราณมากจนไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนเฒ่าคนแก่ในละแวกบ้านนั้นหลายยุคหลายสมัยก็จำได้แต่ว่าเมื่อตนเกิดมานั้นวัดกุฏิก็เป็นวัดโบราณเสียแล้วความจริงวัดกุฏิไม่ได้ชื่อว่าวัดกุฏิชื่อจริงของวัดเท่าที่ปรากฏอยู่บนป้ายกระดานเก่าๆที่ปักอยู่ใกล้ๆศาลาท่าน้ำนั้นบอกแก่คนที่สัญจรไปมาในคลองให้รู้ว่าวัดนั้นชื่อวัดมังคลารามนี่คือชื่อจริงของวัดแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกวัดนั้นว่าวัดกุฏิเรียกต่อๆกันมาเหตุที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าวัดกุฏิก็เพราะในวัดนั้นมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่อันหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหลังโบสถ์ออกไปทางริมป่าช้าสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นปรางเตี้ยๆตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่ก่อไว้แข็งแรงสูงประมาณสักวาหนึ่งด้านหนึ่งมีบันไดอิฐก่อไว้หยาบๆเป็นทางขึ้นไปชั้นบนและบนนั้นมีกุฏิก่อด้วยอิฐโบกปูนเป็นกำแพงทึบสามด้านมีประตูเข้าทางด้านหน้าเป็นประตูเล็กๆแค่ประตูเดียวร่างหรือกุฏิที่ชาวบ้านเรียกกันนี้ดูเหมือนจะเป็นของโบราณอย่างเดียวในวัดโบสถ์วิหารการเปลี่ยนของวัดนั้นได้ถูกรื้อซ่อมมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงทุกวันนี้แต่กุฏินั้นเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็มิได้มีใครไปแตะต้องอีกดูเหมือนจะสร้างขึ้นเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งแต่เพียงหนเดียวแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะซ่อมแปลงอีกต่อไป
แต่โดยเหตุที่กุฏินั้นได้สร้างไว้ด้วยความแข็งแรงเป็นหนักหนาผู้สร้างใช้อิฐและศิลาก้อนใหญ่ส่งรากมั่นคงเป็นการถาวรเหมือนกับจะลงผนึกขังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งในนั้นมิให้หลุดออกมาได้สิ่งก่อสร้างที่เรียกกันว่ากุฏินั้นจึงยังคงตั้งอยู่ไม่ชำรุดทรุดโทรมเหมือนกับว่าจะท้าทายเวลาอันเป็นเครื่องทำลายวัตถุทั้งปวงให้มาลองกำลังกันว่าใครจะแข็งแรงกว่าคนในละแวกนั้นเล่าต่อๆกันมาว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าปราสาททองเสวยราชอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาได้เสด็จแปรพระราชฐานมาบางปะอินเนืองๆที่บางปะอินนั้นมีอสุรกายตนหนึ่งมาสำแดงตนรบกวนพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพารและอสุรกายนั้นเล่ากันว่าดุร้ายนักมีรูปลักษณะน่าสะพรึงกลัวคนธรรมดาสามัญแต่เพียงได้เห็นอสุรกายตนนั้นก็อาจถึงแก่ความตายลงทันทีหรือคลุ้มคลั่งเสียจริตแต่พระเจ้าปราสาททองเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงคุณทางวิทยาอาคมและมีข้าราชบริพารที่เชี่ยวชาญทางเวทมนต์คาถาเป็นอันมากจึงได้ทรงตั้งพิธีปราบอสุรกายตนนั้นเอาลงใส่พระอบทองแดงลงยันปิดผนึกไว้แล้วให้นำพระอบนั้นมาก่อบรรจุไว้ที่วัดนี้ผู้ใหญ่เล่ากันว่าพระอบนั้นบรรจุไว้ในฐานสี่เหลี่ยมใหญ่ก่อด้วยอิฐและศิลาชั้นบนมียันทำด้วยทองแดงแผ่นใหญ่ปิดผนึกไว้กุฏินั้นสร้างขึ้นครอบยันมิให้เสื่อมสลายไปด้วยน้ำฝนและอากาศคนแก่อายุ80ปีขึ้นไปยังยืนยันว่าได้เคยเห็นแผ่นทองแดงนั้นด้วยตาแต่แผ่นยันทองแดงนั้นจะหายไปเสียแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบในกุฏิคงเหลือแต่พื้นอิฐเปล่าๆด้วยเหตุที่กุฏิมีตำนานอย่างที่เล่ามาชาวบ้านจึงพากันเกรงกลัวกุฏินั้นเป็นหนักหนาบางคืนที่ฝนตกมีพายุพัดชาวบ้านบางคนเล่าว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกนอนฟังเสียงลมเสียงฝนแล้วก็ได้ยินเสียงอสุรกายที่บรรจุไว้ในกุฏิร้องโหยหวนเยือกเย็นมาตามเสียงพายุว่ากันว่าเสียงนั้นน่ากลัวนักใครได้ยินก็ขนลุกขนพองบางคนไม่ตายอาจถึงเจ็บไข้เมื่อได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกทั้งนี้เป็นคำเล่ากันเมื่อสมัยความเจริญและวัฒนธรรมยังไม่ได้แผ่เข้าไปในครองนั้นผู้คนที่จะผ่านไปมาก็ยังใช้เรือแจวเรือพายเวลาค่ำคืนชาวบ้านก็ยังใช้ใต้จุดตามบ้านเรือนเอาแสงสว่างแต่ต่อมาบางนั้นก็เหมือนบางอื่นๆในประเทศไทยวัฒนธรรมและความเจริญต่างๆได้หลั่งไหลเข้าไปสู่อย่างหนาแน่นบ้านช่องก็หนาตาขึ้นเกิดมีห้องแถวมีตลาดริมคลองที่ห้องแถวในตลาดก็มีร้านถ่ายรูปร้านตัดผมร้านกาแฟเรือแพที่สัญจรไปมาก็เป็นเรือยนต์เรือกลไฟส่งเสียงดังทั่วไปและแล่นปล่อยลูกคลื่นให้ซัดตลิ่งวัดกุฏิพังลงไปทีละน้อยเรื่องอสุรกายหรือเปรตวัดกุฏิตามที่ชาวบ้านเรียกกันก็ซาลงไปไม่ค่อยมีใครพูดถึงและในเวลาค่ำคืนดึกดื่นถ้าอสุรกายนั้นจะส่งเสียงร้องโหยหวนสักปานใดเสียงอสุรกายนั้นก็คงจะถูกกลบ
ลืนไปด้วยเสียงเพลงสากลเพลงรำวงและคำโฆษณาขายยาที่พวยพุ่งออกมาจากเครื่องกระจายเสียงจากเรือที่จัดไว้พิเศษสำหรับการนี้ซึ่งแล่นขึ้นล่องอยู่ในคลองทั้งกลางวันกลางคืนหรือมิฉะนั้นก็จอดส่งเสียงดังอยู่ที่ตลาดเรื่องที่จะเล่าต่อไปเกิดขึ้นในพรรษาปีหนึ่งพรรษานั้นมีพระนวกะภิกษุมาบวชที่วัดกุฏิ16รูปส่วนมากเป็นพระหนุ่มอายุเพิ่งครบบวชทั้งสิ้นนอกจากพระองค์หนึ่งชื่อพระเพิ่มมีอายุ50ปีเศษพระหนุ่มๆที่บวชพรรษาเดียวกันพากันเรียกว่าหลวงลุงทั้งวัดในที่สุดแม้แต่พระในวัดที่บวชมานานตลอดจนท่านสมภารก็พากันเรียกพระเพิ่มว่าหลวงลุงไปด้วยความจริงแล้วหลวงลุงเป็นคนมาจากบางอื่นเมื่อยังหนุ่มๆเป็นคฤหัสถ์หลวงลุงก็เคยมีชื่อในทางเหนียวแน่นอยู่ยงคงกระพันเป็นนักเลงดีอยู่ที่บ้านเดิมของตนเรื่องพูดผีปีศาจนั้นหลวงลุงเชื่อถือมาตลอดชีวิตแต่ด้วยความเชื่อนั้นเองหลวงลุงก็เลยเป็นคนไม่กลัวผีและชอบเล่นกับผีเป็นอาจินเป็นต้นว่าเมื่อหนุ่มๆหลวงลุงเคยไปลนน้ำมันพรายจากศพผีตายทั้งกรมที่กำลังขึ้นในป่าช้ากลางดึกและหลวงลุงก็ยังได้สะสมคาถาเวทมนต์เรียกโหงพรายให้มาปรากฏแต่ก็ยังไม่เคยมาปรากฏจริงๆสักครั้งแต่ทั้งนี้มีได้ทำให้หลวงลุงลดความเชื่อในพูดผีปีศาจลงไปหลวงลุงถือเสียว่าเป็นความผิดของเวทมนต์ที่ได้มาซึ่งอาจจะมีสิ่งคลาดเคลื่อนจึงไม่บังเกิดผลตามปรารถนาเมื่อได้ใช้ชีวิตอย่างโชคโชนมาในยามอยู่วัยคะนองหลวงลุงก็ต้องมาใช้กรรมที่หว่านไว้เมื่อตอนอายุมากโดยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นประจำเป็นโรคกระสายผอมแห้งลงไปทุกวันจะกินอยู่ยาอย่างไรก็ไม่บรรเทาหลวงลุงมาอาศัยอยู่กับญาติที่ในคลองเหนือวัดกุฏิขึ้นไปได้ปีเศษพอถึงพรรษาหลวงลุงก็เข้าบวชและตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ในผ้าเหลืองพรรษานั้นมีพระบวชที่วัดกุฏิมากกว่าปกติเสนาสนะที่อาศัยของพระจึงค่อนข้างจะยัดเยียดและพระส่วนมากก็เป็นพระหนุ่มๆวัยชะกันกำลังขนองเมื่อบวชแล้วก็เคร่งครัดสำรวมอยู่ไม่กี่วันเมื่ออยู่ไปนานเข้าก็ชักจะคลายความเคร่งลงบ้างมีความเล่นหัวโลดโผนกันตามประสาหนุ่มอยู่เป็นนิดแต่หลวงลุงมาบวชคราวนี้ตั้งใจจะเล่นทางวิปัสสนาธุระมุ่งหวังจะสำเร็จมรรคผลให้มีอิทธิฤทธิ์บางทีอาจบังคับพูดผีปีศาจได้ตามนิสัยที่ชอบมาแล้วแต่เดิมการที่อยู่กับพระหนุ่มๆ นั้นถึงแม้ว่าหลวงลุงจะไม่ถือสาก็รู้สึกว่ารบกวนสมาธิอยู่บ้างหลวงลุงจึงไปขออนุญาตท่านสมภารขอขึ้นไปอยู่บนกุฏิโบราณริมป่าช้าถึงแม้ว่าท่านสมภารจะทัดทานว่าไม่สมควรเพราะเป็นที่โบราณชื้นแฉะเกรงจะเจ็บไข้อาพาธลงแต่หลวงลุงก็ยังยืนยันว่าพอจะปัดกวาดแผ่วถางกุฏิอิฐโบราณนั้นให้พออยู่ได้เป็นที่วิเวกเจริญวิปัสสนาธุระสมภารก็จำยอมเมื่อความรู้ไปถึงพระอื่นๆว่าหลวงลุงจะไปอยู่ที่กุฏิโบราณนั้นก็เกิดโจจันกันขนานใหญ่พระทุกองค์รู้ว่าที่กุฏินั้นผีดุเพราะเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังมาต่างก็พากันห้ามปรามแต่หลวงลุงก็หัวเราะเฉยเสียในที่สุดก็ปัดกวาดแผ่วถางกุฏิโบราณนั้นด้วยตนเองจนเรียบร้อยได้และเก็บเครื่องอัฐบริขารไปอยู่ณที่นั้น
ตั้งแต่หลวงลุงไปอยู่ที่นั่นความสนใจของพระทั้งวัดก็ดูเหมือนจะไปจับอยู่ที่กุฏิโบราณนั้นไม่ว่าจะพบปะพูดจากับหลวงลุงในโอกาสใดพระแต่ละองค์เป็นต้องถามถึงเรื่องผีว่ามารบกวนบ้างหรือเปล่าหลวงลุงได้เห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติบ้างแต่หลวงลุงก็หัวเราะตอบปฏิเสธเสียทุกครั้งจนในที่สุดพระทั้งวัดก็ยอมยกให้หลวงลุงเป็นผู้ชนะผีได้อย่างเด็ดขาดพากันเรียกด้วยสมญาใหม่ว่าหลวงลุงผีกลัวกันไปทั้งวัดซึ่งเมื่อหลวงลุงได้ยินก็หัวเราะอีกเพราะเป็นสมญาที่หลวงลุงค่อนข้างจะชอบพระทั้งวัดไม่มีใครว่าขณะที่หลวงลุงไปอยู่บนกุฏิโบราณนั้นหลวงลุงก็ยังสนใจท่องบ่นเวทมนต์เรียกพูดผีปีศาจหรือสะกดพูดผีปีศาจไปตามเรื่องหลวงลุงไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าเวทมนต์คาถาที่สะสมมาไว้แต่เมื่อยังหนุ่มนั้นเมื่อนำมาใช้เมื่ออยู่ในสมณเพศในสถานที่โบราณขณะที่จุดเทียนนั่งบริกรรมอยู่กลางดึกคนเดียวนั้นปรากฏว่าเริ่มจะได้ผลดีกว่าแต่ก่อนบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนมีใครครางเบาๆอยู่ในฐานศิลาที่อยู่ใต้กุฏิบางครั้งกุฏิโบราณนั้นก็หวั่นไหวไปทั่วเหมือนกับว่ามีสัตว์ใหญ่มหึมาถูกขังอยู่ในนั้นและสัตว์นั้นกำลังพลิกตัวผลที่ปรากฏเช่นนี้ยิ่งทำให้หลวงลุงเพิ่มความทะระนงในเวทมนต์และในอิทธิฤทธิ์ของตนทุกคืนหลวงลุงจะต้องนั่งจุดเทียนบริกรรมไปจนดึกคืนวันหนึ่งฝนกำลังตกพรำๆมีลมบนพัดมาต้องยอดโพในวัดเสียงดังสู้อยู่ไม่ขาดทำให้บริเวณวัดดูวิเวกวังเวงยิ่งกว่าปกติเสียงกบเขียดและสัตว์บางชนิดร้องขึ้นในป่าช้านานๆครั้งหนึ่งทำให้ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่ฝังไว้ในป่าช้านั้นเริ่มไหวตัวมีความเคลื่อนไหวพระหนุ่มๆในวัดนั้นนั่งจุดตะเกียงคุยกันอยู่ริมหอฉันคุยกันไปแล้วก็ฉันน้ำชาแกล้มกับตังเมฝาบาทไปบ้างจากที่ที่พระนั่งคุยกันนั้นมองไปด้านหลังก็จะเห็นกุฏิโบราณของหลวงลุงแสงเทียนวับวับแวมแวมส่องออกมาจากประตูกุฏินั้นหลวงลุงแค่เก่งจริงๆแฮะเป็นผมแล้วก็อยู่ไม่ไหวแน่กลัวผีแย่ไปเลยทั้งเป็นพระอย่างนี้แหละพระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นซึ่งพระอื่นๆก็พากันเห็นจริงไปตามกันเรื่องที่คุยก็หันเข้าหาความเก่งกล้าของหลวงลุงแล้วก็เรื่องต่างๆที่ต่างรูปต่างเคยได้ยินมาในที่สุดพระเกศซึ่งเป็นหัวโจกของพระบวชใหม่ในทางคะนองก็กล่าวขึ้นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาลองดีหลวงลุงสักทีถ้าผีจริงๆมันไม่หลอกก็ให้ผีคนมันหลอกดูกันทีหรือว่าแกจะทำอย่างไรพระอื่นๆก็นึกสนุกเห็นด้วยทันทีต่างปรึกษาหารือซุบซิบประคนด้วยเสียงหัวเราะเบาๆตกลงกันว่าจะอุปโลกให้พระเกตปลอมตัวเป็นผีไปหลอกหลวงลุงพระเกตไปได้จีวรเก่าๆขาดแล้วจากที่ไหนมาผืนหนึ่งจากนั้นก็เอามีดมาเจาะเป็นรูสองรูเมื่อเอาจีวรคลุมหัวแล้วก็ตรงกับลูกตาพอดีพระยิ่งไปเอาดินหม้อมาเติมคิ้วเติมหนวดลงไปบนจีวรพระเทียบ
ไปเอาปูนมาป้ายเป็นปากเสร็จแล้วพระทั้งกลุ่มนั้นซึ่งมีพระเกศปลอมตนแล้วก็เดินนำหน้าย่องลงมาจากหอฉันลงบันไดไปยังลานวัดมุ่งตรงไปยังกุฏิโบราณที่ซึ่งหลวงลุงนั่งจุดเทียนบริกรรมอยู่ทุกสิ่งในที่นั้นเงียบสงัดลมที่พัดมาแต่หัวค่ำก็สงบลงเสียงกบเขียดนั้นก็เงียบหมดเหมือนกับมีใครไปห้ามยิ่งย่องเข้าใกล้เข้าไปทุกอย่างก็ยิ่งเงียบสงัดลงพระส่วนมากพากันขนลุกทั้งที่ตั้งใจจะไปเล่นสนุกจะเป็นเพราะบรรยากาศหรืออะไรในที่นั้นก็ตามพอถึงบันไดอิฐทางขึ้นกุฏิโบราณพระเกศก็หันมาโบกมือให้เพื่อนฝูงรออยู่ที่ตีนบันไดแล้วตนเองก็ค่อยๆย่องขึ้นไปบนบันไดอย่างเบาที่สุดโดยมีพระอื่นๆจับกลุ่มยืนรอดูผลอย่างใจคอตึกตักไปทุกรูปพระเกศย่องเข้าไปในกุฏิโบราณเห็นหลวงลุงกำลังนั่งหลับตาพนมมือบริกรรมอย่างแน่นิ่งทุกอย่างไม่มีเคลื่อนไหวนอกจากปากหลวงลุงซึ่งท่องบนคาถาอย่างเบาๆช้าๆข้างหน้าหลวงลุงมีเทียนขี้ผึ้งจุดอยู่ดวงหนึ่งพระเกศเห็นหลวงลุงหลับตานิ่งก็เริ่มเต้นให้ดังกุกกักมือนั้นก็จับชายจีวรที่คลุมหัวอยู่โบกไปมาหลวงลุงได้ยินเสียงก็ค่อยๆเผยเหยในตาขึ้นเหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นนอนมองมาทางพระเกศแล้วดูเหมือนจะยิ้มน้อยๆแต่แล้วตาหลวงลุงก็เบิกโพรงขึ้นทันทีแก้วตาเหมือนกับจะถลนออกมาด้วยความกลัวยกมือขึ้นกำที่คอตนเองซึ่งมีเสียงดังครอกๆอยู่ในนั้นและขณะเดียวกันก็มีเสียงร้องออกมาจากในคอว่าไม่ใช่ไม่เอาอย่าไปพระเกศเห็นหลวงลุงก็ตกใจเกรงว่าจะเจ็บไข้รีบโยนจีวรไปจากตัวเองอย่าตกใจหลวงลุงผมเองนะไม่ใช่คุณไอ้ที่อยู่ข้างหลังคุณต่างหากแล้วหลวงลุงก็เพ่นเตะเทียนดับออกจากประตูโดดพรวดเดียวลงไปนอนแผ่อยู่ข้างล่างมีพระเกศโจรลงบันไดทีละ3ขั้นตามลงมาเมื่อพระที่รออยู่ข้างล่างเข้าไปประคองหลวงลุงขึ้นนั่งหลวงลุงตาถลนออกมานอกเบ้ามือทั้งสองบีบแน่นที่คอหอยตนเองแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลวงลุงน้ำลายฟูมปากและมรณภาพเสียแล้วคืนวันนั้นเองชาวบ้านในทุ่งหลังวัดกุฏิก็สะดุ้งตื่นจากหลับนอนต่างพากันขนลุกไปทั่วเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วท้องทุ่งเสียงนั้นมิใช่เสียงโหยหวนจากสิ่งที่ถูกทรมานแต่เป็นเสียงหัวเราะก้องของสิ่งที่ถูกขังมาหลายร้อยปีเพิ่งจะมาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโหอันนี้น่ากลัวทีเดียวครับพี่น่ากลัวกว่าของครูเหมเนาะใช่โหอันนี้จริงจังเลยแหละไม่เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวนะสรุปว่าผีออกมาตอนไหนยังไงนี่สรุปว่ามาเพราะว่าพระใหม่มาจะมาแกล้งแล้วก็แบบบังเอิญตอนนั้นก็เจอของจริงพอดีคือผมก็ว่าแล้วทำไมตอนต้นนะครับถึงต้องเกริ่นมายาวมากว่าวัดกุฏิเป็นอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันมาบรรจบกันตรงตอนท้ายนี่เองใช่แต่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่ได้รับการปลดปล่อยเนี่ย
ได้รับการปลดปล่อยตรงไหนใช่ไหมคุณจิตรินเห็นไหมว่าตรงไหนผีเนี่ยอาจจะถูกฝังอยู่ในหม้อหรือว่าในอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีนะหรือว่าบังเอิญพอดีนะตอนนั้นมันหมดฤทธิ์ของหม้อหมดฤทธิ์ของยันอะไรพอดีหรือเปล่าอาจจะเวลาประจวบเหมาะกันใช่ถึงที่ถึงทีแล้วตรงนี้หรือเปล่าครับพี่ตรงที่ดินหม้อหรือเปล่าใช่บังเอิญคือไอ้หม้อนั้นพอดีน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วคือได้จีวรเก่าๆใช่ไหมครับแล้วก็เอามีดเจาะจีวรแล้วก็ไปเอาดินหม้อผมว่าดินหม้อนี่แหละครับพี่แต่ก็ดูไม่ได้เขียนเน้นเลยนะใช่ใช่ก็คือเขียนเฉยๆเลยอ่ะผมว่าท่านเคิร์กฤทธิ์อาจจะตั้งใจให้คนไปค้นหาว่าแบบเราเนี่ยแหละครับตอนไหนเขียนแบบธรรมดาไม่ให้ผิดสังเกตใช่ใช่ใช่ไม่ให้คนอ่านนี่จับอะไรได้เลยโหแต่ยอมรับเลยครับว่าน่ากลัวน่ากลัวจริงเป็นเรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกขนลุกแล้วก็หลอนๆมันจะขนตั้งอยู่ที่คอคือไม่พูดอะไรมากอ่ะใช่ครับไม่พูดเยอะเป็นผีที่ไม่พูดเยอะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับผลงานเรื่องผีคืออันนี้ฝีมือจริงๆนะคือปกติจะตลกเกือบทุกเรื่องใช่ครับโอ้แต่พอจะไม่ตลกพอจะเอาจริงขึ้นมานี่โอ้จริงจังหนาวเลยใช่ตอนที่แล้วก็โอ้โหลึกซึ้งเลยเนาะพี่ใช่เรื่องของซีโมนอันนั้นก็เป็นปรัชญาเลยนะครับฟังแล้วก็ซาบซึ้งทีนี้เดี๋ยวเรื่องต่อไปนะคะอีกอารมณ์นึงเลยค่ะบ้านนอกเข้ากรุงก็เป็นการเล่าของผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งนั่นแหละค่ะก็เป็นบ้านนอกเข้ากรุงมีคนชวนไปเที่ยวกรุงเทพคือคนต่างจังหวัดหรือว่าคนบ้านนอกเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดนึกถึงสมัยก่อนนู้นเลยไม่มีสื่อไม่มีอะไรอยากรู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องเข้ามาเห็นอย่างเดียวเนาะพี่โอ้ตื่นเต้นมากครับอย่าว่าแต่สมัย2495ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตีพิมพ์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะครับเอาอย่างสมัยตอนที่พี่เป็นเด็กๆเนี่ยเมื่อพูดถึงกรุงเทพเด็กบ้านนอกอยากมากรุงเทพแล้วก็จะจินตนาการไม่ออกว่ากรุงเทพนี่เป็นยังไงอารมณ์แบบตื่นตาตื่นใจอ่ะครับคือทุกคนอยากไปเห็นและขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็จะพากันบอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวจะไปเหยียบอ่างกะปิเขาแตกมันก็จะแบบมีสำนวนเหมือนกับว่าบ้านนอกเข้ากรุงเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะเงอะงะงุ่มง่ามตื่นเต้นแล้วก็จะไปทำอะไรที่มันเสียหายทำนองนั้นนะคะก็จะมีสำนวนว่าบ้านนอกเข้ากรุง culture shock ใช่แสดงถึงความไม่คุ้นเคยแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเดี๋ยวให้คุณจิตรินเล่าให้ฟังว่าบ้านนอกเข้ากรุงเรื่องนี้จะอารมณ์ไหนยังไงติดตามได้เลยค่ะอีกรวยเอ้ยเอ็งมันไม่มีบุญตาผู้แทนท่านชวนให้เข้าไปเที่ยวบางกอกเอ็งก็ไม่ไปมัวแต่ห่วงลูกเสียบ้างห่วงควายเสียบ้างหนักเข้าเอ็งก็แก้ตัวว่าไม่มีกระโปรงจะนุ่งกระโปรงแล้วใส่เกือกก็กลัวเกือกมันจะกัดเอ็งมันต้องดูอย่างข้าสิวะพอผู้แทนท่านชวนปุ๊บข้าก็รับปั๊บทีเดียวเราเกิดมากับเขาชาตินึงมันต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่คุณครูโรงเรียนวัดน้อยแกว่าเองจำไม่ได้เหรอคราวนั้นน่ะนายอำเภอท่านมาประชุมกำนันข้าไปนั่งฟังเขาด้วยข้างนอกท่านก็ยังพูดเลยราษฎรมันต้องรู้ต้องเห็นเสียมั่งไม่งั้นมันก็ไม่มีเสถียรภาพเสถียรแพร่อะไรนั่นแหละเอาเถอะไหนๆเอ็งก็ไม่ได้ไปแล้วข้าก็จะเล่าให้ฟังวันที่ผู้แทนท่านนัดให้ไปขึ้นรถไฟข้าก็ไปตามนัดท่านก็บอกว่ารถไฟเนี่ยมันออกโมงเช้ากับ10 นาทีไอ้ข้าก็เป็นห่วง
กลัวว่ามันจะไม่ทันก็เลยไปสถานีซะก่อนสว่างต้องไปคอยซะย่ำแย่โอ้ยพอสายหน่อยผู้แทนของเราก็มาแม่เจ้าโว้ยใครต่อใครมาส่งกันเยอะแยะเชียวข้าก็ไม่เคยรู้จักเขาหรอกเพราะว่าคนที่มาส่งเนี่ยดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีอันจะกินพวกที่อยู่ในจังหวัดทั้งนั้นเจ๊กก็มีไทยก็มีต่างคนก็เข้าไปรุมผู้แทนของเราเสียงเขาสั่งธุระกันลั่นไปหมดบางคนก็ว่าไอ้เรื่องประมูลหินนั่นน่ะอย่าลืมเที่ยวนะอีกคนก็บอกว่าไอ้เรื่องป่าไม้น่ะถ้าสำเร็จเป็นรวยแน่เสียงอีกคนนึงก็ตะโกนว่าของจะส่งไปงวดหน้าขอให้คอยรับปลายทางให้ดีทางนี้จัดการไว้เรียบร้อยแล้วอย่าวิตกฝ่ายเจ๊กแกก็บอกว่าเรื่องข่าวสารคราวนี้ต้องไม่พลาดเสียเท่าไหร่ก็เสียไปอีกคนมันก็แปลกพิลึกแหละเองเอ้ยข้ามองดูก็นึกว่ามันเป็นเจ๊กฟังเสียงมันดูก็เห็นมันพูดไทยไม่ชัดแต่มันก็ยังไปสั่งท่านผู้แทนว่าหรือไปคราวนี้หรือต้องไปสิเหนอให้คงทาสาบูที่จังหวัดนี้ปล่อยให้เจ๊กอีขาคงเลียวคงไทยพวกอ้วกก็แย่ข้าฟังดูแล้วก็งงไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันจะมาอีท่าไหนของมันแน่เออเดี๋ยวก่อนเอ็งอย่าเพิ่งมาขัดคอข้าสิคอยฟังให้ดีๆเถอะฝ่ายข้าก็เกรงใจเห็นคนเขามาล้อมผู้แทนอยู่เป็นเจ้าเป็นนายทั้งนั้นข้าก็เลยรออยู่ห่างๆนึกว่าคนว่างจะเข้าไปบอกท่านว่าเราก็มารออยู่แล้วแต่ที่ไหนได้รอเท่าไหร่คนก็ไม่ว่าสักทีไอ้รถไฟมันก็แล่นกระชึกกระชักเข้าสถานีแล้วใครต่อใครเขาก็หอบของขึ้นรถกันไปเป็นพลวันขึ้นทางประตูไม่ได้ก็ปีนเข้าทางหน้าต่างไอ้ข้าก็ใจเสียกลัวจะขึ้นรถไม่ทันเหลียวไปดูผู้แทนก็เห็นยังยืนคุยอยู่กับพวกพ้องอยู่นั่นเองข้าก็เลยตกลงใจว่าเป็นไงเป็นกันเถอะวะไหนๆก็มามันแค่นี้แล้วก็เลยแหวกคนเข้าไปจนถึงผู้แทนเหมือนกันคนพวกนั้นเขามองข้าชอบกลฝ่ายผู้แทนพอเห็นข้าเข้าก็ถามว่ามาทำไมมีธุระอะไรเหรอทางบ้านเป็นอย่างไรว่างๆจะไปเยี่ยมปีนี้ทำนาเป็นยังไงบ้างไอ้ข้าก็บอกว่าคุณอย่ามาถามร่ำไรอยู่เลยคุณไปเยี่ยมผมมาแล้วจำไม่ได้เหรอแล้วคุณก็ชวนผมไปเที่ยวบางกอกไงล่ะผมก็มาตามนัดเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นรถไฟกันสักทีพอผู้แทนได้ยินข้าพูดก็ดูเหมือนจะงงไปสักครู่นึงเหมือนกันแต่แล้วก็บอกว่าเออจริงสิอ้วกก็ลืมไปธุระมันมากเอาอย่างนี้ดีกว่าหรือกลับบ้านซะก่อนไปกันเที่ยวหน้าได้ไหมล่ะไอ้ข้าก็ชักอึดขึ้นมาเหมือนกันบอกกับเขาไปว่าก็ไปมาเที่ยวนี้แหละผมลงทุนสั่งลูกสั่งเมียมาแล้วกลับไปเด็กๆมันจะหัวเราะแย่ผู้แทนท่านก็คิดอยู่ครู่นึงแล้วก็พูดว่าเอ้าไปก็ไปหรือรีบไปขึ้นรถสิขึ้นชั้น3นะแล้วเวลาเขามาเก็บตั๋วก็บอกว่าเป็นผู้ติดตามของอ้วกก็แล้วกันข้าก็เพิ่งรู้คราวนี้แหละว่าผู้แทนเขาขึ้นรถไฟไม่เสียสตางค์แล้วใครตามเขาขึ้นรถไฟก็ยังได้ขึ้นเปล่าๆอีกอย่างนี้นี่เล่าคนมันถึงแย่งกันจะเป็นผู้แทนฮักข้าไปขึ้นรถไฟชั้น3อย่างที่ผู้แทนเขาบอกพอไปถึงรถที่ไหนล่ะคนเขานั่งเต็มกันหมดแล้วหาที่นั่งไม่ได้เลยสักตู้เดียวเฮ้ยข้าก็เลยนึกว่าช่างมันเถอะวะนานๆจะได้ไปบางกอกเปล่าๆสักทีนั่งไม่ได้ก็ยืนมันไปยืนไม่ได้ก็โหนมันไปไอ้เราเนี่ยมันก็ขึ้นรถของท่านเปล่าๆคนอื่นเขาเสียอัดให้เขานั่งกันให้สบายจึงถูก
ข้าก็เลยขึ้นเกาะหัวรถตู้เข้าคันหนึ่งตั้งใจจะโหมมันไปถึงบางกอกให้ได้ขึ้นรถแล้วก็ยังไม่หายห่วงเดี๋ยวเราหลุดขึ้นไปคนเดียวผู้แทนขึ้นรถไม่ทันก็จะลำบากอีกข้าชะโงกหน้าดูเห็นผู้แทนยังยืนคุยปลอคุยกับใครต่อใครอยู่นั่นทางสถานีเขาตีระฆังหนึ่งแล้วข้าก็เห็นแกยืนเฉยๆตอนนี้เนี่ยข้าก็ชักใจไม่ค่อยดีแทบจะกระโดดลงเสียแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยกลัวรถมันจะออกซะก่อนแต่แล้วข้าก็เห็นผู้แทนจับมือกับคนโน้นคนนี้แล้วก็ขึ้นรถชั้นหนึ่งพอผู้แทนเราก้าวขึ้นรถเท่านั้นแหละเองเอ้ยนายสถานีแกก็โบกธงเขียวธงแดงให้วุ่นไปหมดเชียวแล้วรถไฟก็ออกกระฉึกกระฉักอีกประเดี๋ยวมันก็แล่นปรือออกจากสถานีไปข้ามองดูข้างทางเห็นเสาโทรเลขมันวิ่งตามมาเป็นแถวเลยข้าโหนรถไฟตั้งนานมองดูอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องเห็นไร่เห็นนาข้าวขึ้นเขียวไปหมดข้าก็พลอยสบายใจคนอย่างข้าอย่างเองมันเกิดมากลางทุ่งกลางนาเห็นนาดีแล้วก็ดีใจทุกทีไม่ว่าจะเป็นนาของเราหรือของใครรถไฟแล่นไปได้หน่อยนึงเขาก็มาเก็บตั๋วข้าเนี่ยก็บอกว่าข้าตามผู้แทนมาเขาก็ถามว่าผู้แทนคนไหนล่ะขึ้นกันมาจนเต็มรถชั้นหนึ่งไปหมดแล้วเมากันเละไปเลยข้าก็บอกว่าผู้แทนของเรานั่นแหละคนเก็บตั๋วมองหน้าข้าแล้วก็หัวเราะแถมยังบอกว่าอ๋อผู้แทนคนนั้นน่ะเหรอแน่ไปเลยทีเดียวข้าก็ไม่รู้จะพูดกับเขาว่ายังไงก็ได้แต่หัวเราะแฮ่ๆไปกับเขาด้วยรถไฟเนี่ยมันวิ่งไปอีกนานเท่าไหร่ข้าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จอดคนขึ้นคนลงกันให้วุ่นแล้วมันก็ออกวิ่งไปอีกแล้วก็จอดอีกจนเวลาเกือบพบมันก็ไปจอดกึกที่สถานีบางกอกจนเวลาเกือบพบมันก็ไปจอดกึกที่สถานีบางกอกที่ข้ารู้ว่ามันไม่ไปต่อก็เพราะว่าคนเขาลงกันหมดแล้วข้าก็ลงกับเขาเหมือนกันพอออกได้ก็รีบไปทางหัวรถเพราะว่ากลัวจะพลัดกับผู้แทนเห็นท่านกำลังจะลงจากรถพอดีหน้าเนี่ยแดงกับลูกตำลึงเชียวเองเอ้ยว่าเดินเซซะด้วยสิข้าก็รีบเข้าไปช่วยเพราะเรามากับท่านที่ไหนได้พอเห็นเราเข้าจำไม่ได้เสียอีกแล้วข้าต้องบอกว่ามาด้วยกันรถนี้ปะไรล่ะท่านถึงได้จำได้พูดอ้อแอว่างั้นลือตามอัวมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรุงเทพนี่ของอัวเที่ยวสนุกข้าก็เดินตามไปไม่ปล่อยให้พ้นสายตาไปได้แล้วทีนี้พอโผล่ออกมาพ้นสถานีข้าก็ตกตะลึงไปหมดรถราผู้คนที่บางกอกนี่มันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันวิ่งกันให้มันกวักไขว้ไปทีเดียวทีแรกเนี่ยข้านึกว่าเขาคงมีงานอะไรกันกระมังแต่ก็มารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เขาเดินไปเดินมากันอย่างนี้ทุกวันข้าไปลองถามเขาดูหนหนึ่งว่าเดินไปไหนล่ะพ่อคุณเขาก็หันมามองดูข้าแล้วก็บอกว่าเดินเตะฝุ่นเล่นอย่างนั้นแหละพี่ชายจะทำไมล่ะเขาก็พูดของเขาชอบกลข้าก็เลยไม่กล้าถามเขาอีกแต่เองเนี่ยก็ต้องจำไว้เถอะว่าคนบางกอกเขาไม่เหมือนคนบ้านนอกเรายังเองกับข้านี่ถ้าจะไปไหนเราก็ต้องรู้เอ็งไม่ออกไปทำนา
เอ็งก็ไปตลาดไม่งั้นก็ไปวัดบ้างไปหาคนโน้นคนนี้บ้างข้าก็เหมือนกันไปชนไก่บ้างไปหาเหล้ากินบ้างไปลงเบ็ดทอดแหบ้างไม่เคยออกไปเดินเตะฝุ่นสักทีมันสนุกอย่างไรข้าก็ยังไม่รู้เลยที่ข้าเห็นแปลกอีกอย่างนึงก็เรื่องผู้แทนเราเนี่ยแหละเวลาอยู่ที่นี่ช่างมีสง่าราศีจะไปไหนก็มีคนรู้จักทักทายแต่พอไปถึงบางกอกไม่เห็นมีใครมารู้จักเลยจะเดินเข้าไปที่ไหนก็ไม่มีใครหลีกทางให้บางทีเขากระทบไหล่เสียด้วยซ้ำข้าก็สงสัยเสียจริงเพราะเคยได้ยินท่านคุยว่าท่านรู้จักใครต่อใครคนใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นท่านจอมพลเอ่ยแม่ทัพเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยมาถึงบางกอกไงไม่เห็นใครทักท่านสักคนหนึ่งข้าอดใจไว้ไม่ไหวก็เลยลองถามท่านดูท่านก็บอกว่าเฮ้ยรอดูไปก่อนสินะพวกนี้มันไม่สำคัญอะไรหรอกซีซัวทั้งนั้นแล้วท่านก็พาข้าขึ้นรถไปบ้านตอนที่ข้านั่งรถไปนะสิข้าคิดถึงเองจังเลยถ้าเองไปด้วยเองเป็นต้องร้องตายแน่แต่ข้าเองยังใจหายใจคว่ำจะโดดลงหลายครั้งเสียแล้วมันน่าเสียวไส้พิลึกเลยล่ะเองในรถบางกอกเนี่ยนะแต่ละคันมันแล่นเร็วเหลือเกินสวนกันให้ฟิ้วฟ้าวไปหมดไหนจะรถยนต์ไหนจะสองแถวไหนจะสามล้ออีกแล้วก็ยังมีคนวิ่งข้ามไปข้ามมาเหมือนกับอยากให้รถทับไอ้ข้าก็ใจหายแทนทุกครั้งเลยแต่ไม่เห็นเขาเป็นไรสักทีเสียงมันบีบแตรแข่งกันดังลั่นไปหมดพูดกันแทบไม่ได้ยินบางคันสวนกันบุดวิดแล้วก็ตะโกนด่าโยมกันเล่นก็มีข้านั่งหลับหูหลับตาไปกว่าจะถึงบ้านก็อ่อนใจแทบล้มเดียวเอ็งอยากรู้นะเหรอว่าผู้แทนน่ะเขาอยู่บ้านช่องกันยังไงบ้านท่านใหญ่โตสิ้นดีแล้ววะท่านบอกว่าหลวงท่านปลูกให้อยู่แต่ไม่ได้อยู่กันทุกคนหรอกท่านว่าอัวไปเบ่งมาได้ไม่งั้นก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเอ็งเห็นไหมล่ะผู้แทนเอ็งนี่ไม่ใช่เล่นเที่ยวนะกว่าจะไปถึงบ้านมันก็ค่ำแล้วผู้แทนท่านบอกให้ข้าไปนอนในโรงรถนี่เอ็งอย่ามามองหน้าข้าอย่างนั้นหน่อยเลยว่าอีกรวยเอ็งมันไม่เคยเห็นอะไรอยู่แต่บ้านนอกโรงรถผู้แทนมันเหมือนกับโรงควายของเอ็งเมื่อไหร่ล่ะใหญ่โตกว้างขวางสะอาดดีกว่าโรงที่เองเคยอยู่เมื่อก่อนได้กับข้าเป็นไหนไหนข้านอนเสียสบายไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็เห็นผู้แทนยังไม่ตื่นข้าก็ไปนั่งเล่นหน้าบ้านดูคนเขาเดินผ่านไปเท่านั้นก็สนุกพอแล้วคนที่เดินผ่านไปเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีขึ้นรถรางก็มีรถสองแถวก็มีรถยนต์คันโตๆก็มีข้าขี้เกียจจะจดจำว่ะรู้แต่ว่าผู้หญิงบางกอกเนี่ยเขาผิวนวลปากแดงทุกคนเวลาจะเดินเขาก็สายตะโพกยักเอวเขาไม่เดินห่มหน้าห่มหลังอย่างเวลาเองเดินหาของหรอกข้าดูเห็นสวยไปทุกคนเลยไม่รู้จะเลือกยังไงให้ถูกไหนเอ็งว่ายังไงนะปากแดงเพราะกินหมาน่ะเหรอทุยอีเซอร์กินหมาอะไรวะฟันขาวกันทั้งเมืองเขาทาลิปสติกกันนั่นไม่ว่าข้านึกจะซื้อมาฝากเอ็งเหมือนกันแต่แล้วก็ไปนึกอีกทีว่าอย่าเลย
เดี๋ยวเองไปทายังไงดีไม่ดีควายมันจะขวิดตายซะเปล่าแล้วข้าก็อยู่กับเองมาจนคุ้นกับหน้าเองซะแล้วไปทาสีเขียวสีแดงเข้าเดี๋ยวข้าจะเลยจำไม่ได้พอตกสายหน่อยผู้แทนท่านก็เรียกข้าขึ้นรถบอกว่าจะพาไปสภาข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกันที่นั่นนะผู้แทนท่านก็ว่าเอ้าที่เลือกฉันเข้ามาก็จะได้ไปนั่งที่สภาไงล่ะข้าก็ถามว่าแล้วคุณไปนั่งทำไมล่ะครับท่านนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าก็นั่งคุมรัฐบาลนั่นไงคอยดูไม่ให้เขารังแกพวกเราอีกเดี๋ยวคอยดูสิพอไปถึงสภาเข้าก็ใจหายเที่ยวตึกรามอะไรมันใหญ่โตอย่างนี้สีขาวโพลนมองเห็นแต่ไกลยังกับภูเขานะโบสถ์วัดกลางที่เองว่าใหญ่นะดูเล็กเป็นเท่าหยิบมือไปเลยนี่แหละที่ผู้แทนเขามานั่งคอยดูไม่เห็นรัฐบาลนั่งแกราษฎรละแล้วข้าก็นึกในใจว่าเอ๊นี่เขามานั่งดูกันที่นี่จะเห็นได้ยังไงว่าราษฎรเด้อก็อยู่ตามทุ่งตามป่าใครไปข่มเหงรังแกเขามองเห็นยังไงกันแต่ข้าก็ไม่กล้าถามกลัวเขาดูถูกให้พอรถที่ข้านั่งไปกับท่านผู้แทนผ่านรั้วเหล็กเข้าไปเท่านั้นแหละตำรวจที่เขาเฝ้าประตูก็คำนับปั๊บเชียวผู้แทนของเราเนี่ยก็ยกมือให้นิดนึงแล้วก็พาข้าไปตึกเล็กๆหลังสภาพอไปถึงก็พาข้าไปนั่งโต๊ะท่านในใจดีเหลือเกินละเองเอ้ยเรียกน้ำชากาแฟให้ข้ากินเลยไม่ต้องถามกันละที่นั่นมีแต่ผู้แทนทั้งนั้นมาจากที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเสียงทักทายกันขมเลยบางคนก็แทงไอ้ลูกอะไรบนโต๊ะที่เขามีกันที่ห้องข้างตลาดน่ะบางคนก็เห็นนั่งซดแม่โขงกันแต่เช้าเลยเสียงเขาพูดคุยกันฟังไม่ได้สับข้าก็ได้แต่นั่งดูละถึงจะฟังยังไงก็คงไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันพอข้านั่งไปได้หน่อยก็ได้ยินเสียงอะไรมันออดๆแล้วมันก็ดังอยู่เรื่อยๆข้ามองดูว่ามันดังมาจากทางไหนก็มองไม่เห็นใครๆที่อยู่ที่นั่นก็ไม่เห็นเขาว่าอะไรที่พูดก็พูดกันไปที่กินเหล้าก็กินกันไปไอ้ออดๆมันก็ดังทีๆขึ้นดูเหมือนมันจะร้อนใจอะไรสักอย่างเล่นเอาข้าเนี่ยพลอยใจคอไม่ดีไปด้วยแต่แล้วท่านผู้แทนของเราท่านก็บอกข้าว่าไปกันเถอะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วท่านก็พาข้าขึ้นกระไดไปข้างบนพาข้าไปบอกให้นั่งเก้าอี้ปนกับคนอื่นอีกเยอะแยะแล้วก็บอกให้ข้าเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่นแหละพอเขาเลิกประชุมกันแล้วก็ให้ไปพบกันข้างล่างข้างในสภาที่เขาประชุมกันนั่นมันสวยงามเหลือเกินล่ะเอ็งเอ้ยข้าไม่มีปัญญาจะจดจำมาเล่าให้ถูกพอใครต่อใครเข้ามาพร้อมกันแล้วนายใหญ่ท่านก็ขึ้นนั่งบนเก้าอี้สูงกว่าเพื่อนคนที่อยู่ที่นั่นยืนระวังตรงกันพรึบทีเดียวทีแรกเนี่ยข้าก็นึกว่าคนนั้นเป็นท่านจอมพลซะอีกถามคนข้างๆเขาบอกว่าไม่ใช่อีตาคนนั้นเป็นประธานสภาต่างหากท่านจอมพลนั่งอยู่ข้างล่างหัวแถวโน่นไงไอ้ข้าก็นึกว่าไงท่านไปนั่งตามๆอย่างนั้นเล่าปล่อยให้ลูกน้องไปนั่งสูงกว่ามันจะดีเหรอ
พอคนที่เรียกว่าประธานขึ้นนั่งเอเหมืองเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเอาละกระทู้กันไปผู้แทนใครต่อใครมาถามกันใหญ่ทีเดียวทางรัฐบาลที่นั่งอยู่กับท่านจอมพลก็เก่งชะมัดต่อเป็นน้ำไหลไปเลยยังกันนัดกันมานั่นแหละข้าก็ฟังเสียเพลินเขาช่างหาอะไรมาถามกันได้มากมายเสียจริงเรื่องน้ำท่วมที่นู่นไฟไหม้ที่นี่ราษฎรอดข้าวบ้างละโจรผู้ร้ายชุกชุมบ้างแล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลท่านก็ตอบเงียบกันไปทุกคนเพราะไอ้เรื่องที่ถามมาท่านก็ทำเสร็จไปแล้วทั้งนั้นพอถามตอบกันจนอ่อนใจแล้วประธานเขาก็บอกว่าเลิกกระทู้กันทีเอ้าทีนี้ออกกฎหมายกันไปพอประธานว่าจบรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาอ่านอะไรยืดยาวพออ่านจบผู้แทนเขาก็ยกมือกันสลอนประธานชี้คนไหนคนนั้นก็ลุกขึ้นพูดใครได้พูดคนนั้นก็เอะอะต่อว่าต่อขานรัฐบาลหน้าดำหน้าแดงทุกคนไปแต่ผู้แทนของเราท่านไม่ยักกับพูดกับเขามั่งนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนซะอย่างนั้นแหละเอะอะกันจนอ่อนใจทุกคนแล้วเท่านั้นแหละเองเอ้ยยกมือกันพรึบเดียวคนไหนที่เถียงกับรัฐบาลไว้มากดูเหมือนจะยกก่อนด้วยซ้ำข้าก็เลยงงไม่รู้ว่าเขาไปเถียงกับรัฐบาลทำไมเขาเถียงกันแล้วก็ยกมือกันหลายเรื่องแต่ผู้แทนของเราสิวะเก่งเหลือหลายไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงกับใครแต่พอยกมือแล้วก็เป็นได้ทุกทียกกับเขาข้างไหนข้างนั้นเป็นต้องชนะกลับมาจากสภาแล้วข้าก็มานอนอยู่ที่บ้านผู้แทนอีก 2-3 วันจะออกไปไหนก็ไม่กล้ากลัวรถมันทับเอาได้แต่นั่งดูคนผ่านหน้าบ้านผู้แทนท่านก็มัวแต่ยุ่งเดี๋ยวคนนู้นมาหาคนนี้มาหาวันหนึ่งท่านก็ต้องออกจากบ้านกลับเอาดึกๆบอกว่าเที่ยวติดต่อตามบ้านคนใหญ่คนโตเพื่อจะช่วยเหลือพวกเรายังไงล่ะข้าอยู่ไปข้าก็ชักคิดถึงเองขึ้นมาว่ะก็เลยบอกกับท่านว่าผมจะกลับบ้านละขอรับท่านก็ว่าเออดีสิข้ารถมีแล้วไม่ใช่หรอข้าก็บอกว่ามีแล้วเห็นท่านถอนใจใหญ่โล่งอกเชียวแล้วท่านก็ถามว่าเห็นหรือยังว่าอัวมาทำประโยชน์ให้พวกหรือยังไงข้าก็บอกว่าก็พอจะเห็นแล้วแต่ยังสงสัยอีกอย่างท่านถามว่ายังสงสัยอะไรอีกล่ะข้าก็บอกว่าคุณเคยพูดกับผมว่าที่บางกอกเนี่ยคุณกว้างขวางนักเชียวใครต่อใครคุณก็รู้จักหมดล้วนแต่นับถือคุณทั้งนั้นไอ้ผมก็อยากจะเห็นคนที่เขานับถือคุณสักทีจะได้กลับไปเล่าให้พวกทางบ้านฟังพอได้ยินข้าพูดว่าอย่างนั้นผู้แทนก็บอกว่าป่ะหมอนี่ไม่เชื่อท่านนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ้าอยากดูก็ได้ยังอัวเนี่ยไปยืนข้างถนนคนบางกอกผ่านมาเข้าก็ต้องไหว้ทุกคนละถ้าไม่เชื่อก็ไปดูด้วยกันแล้วท่านก็พาข้าขึ้นรถแล่นไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้มีกำแพงเหมือนกับกำแพงเมืองข้างในกำแพงข้าเห็นยอดหลังคาโบสถ์ยอดพระเจดีย์ถ้าจะมีวัดอยู่ในนั้นพอลงจากรถผู้แทนก็พาข้าไปยืนริมถนนหันหน้าออกตรงหน้าข้ามถนนไปก็มีตึกหลังใหญ่มีปืนใหญ่วางอยู่หลายกระบอกมีทหารเฝ้ายามเสียด้วยแล้วผู้แทนท่านก็ว่าเอาหรือคอยดูไปสิที่นี่ใครผ่านอ้วนแล้วก็ยกมือไหว้ทุกคนแล้วมันก็จริงอย่างที่ท่านว่าแหละเองเอ้ยผ
ู่แทงของเราท่านใหญ่แท้ๆข้ายืนอยู่กับท่านที่ข้างถนนนั้นพักใหญ่ๆรถเมล์แล่นผ่านมาหลายคันพอผ่านมาเขาก็ว่ายกันทั้งคันใครใส่หมวกก็ถอดหมวกออกว่ายแต่คนขับรถยังปล่อยพวงมาลัยว่ายเลยทีนี้คนนั่งรถเก๋งผ่านมาก็ว่ายอีกคนนั่งซ้ำล้อก็ว่ายอีกนะยืนอยู่ครู่เดียวคนผ่านมาเขายกมือไหว้ตั้งหลายร้อยผู้แทนของเราท่านก็โบกมือรับทุกรายบางคนไหว้แล้วยังหันกลับมามองจนเหลียวหลังก็มีข้าอดรนทนไม่ไหวต้องบอกท่านว่าพอแล้วขอรับคุณใหญ่จริงๆผมเชื่อแล้วท่านก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านเถอะทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะอีตอนขึ้นรถจะกลับเนี่ยข้าเห็นวัดที่เราไปยืนอยู่ข้างหน้ามันใหญ่โตนักข้าก็คนอยากรู้อยากเห็นก็จึงถามท่านว่าคุณขอรับวัดเมื่อกี้วัดอะไรผู้แทนท่านก็หันมามองหน้าข้าอยู่ครู่นึงแล้วก็ตอบอ้อมแอมเกือบจะไม่ได้ยินว่าวัดพระแก้วไงล่ะสรุปว่าขอโทษวัดพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะครับนี่คือเรื่องบ้านนอกเข้ากรุงค่ะโอ้แหมนึกว่าเรื่องปัจจุบันนี้เองก็ยังได้อยู่นะครับได้อยู่ในบางบริบทวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง